This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world องค์ประกอบของหมาและแมวจรเนี่ยหรือแมวหมาแมวที่มีเจา้าของเนี่ยทำให้โลกมันแพร่กระจายของโลกได้ไอ้โรคหลังๆจริงที่เรากลัวคือโรคพิษสุนัขบ้าสามเวันสุดท้ายก่อนนี้เขาจะตายเนี่ยเชื้อจะเข้าสู่สมองแล้วมันก็จะออกเชื้อออกมากับนน้ำลาย เออบางคนคิดว่าแมวไม่น่าเป็นเพราะโร<า>คพิษสุนัขบ้ามันชื่อมันบอกว่าไม่ควรจะอยู่สุนัขแต่ไม่ใช่แมวนี่ก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้รอกการมันไม่ได้มากเหมือนกันในสุนัขเจ้าของเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ให้อาหารนะครับเขาจะต้องให้ทุกอย่างการเอาใจใส่ให้ความรักดูแลให้เขาอยู่มีชีวิตได้ตามปกติสุขถ่ายพยาธิเมื่อเจ็บป่วยพาไปรักษาการให้อาหารที่เฉยนี่ไม่ได้เป็นการแสดงตัวเป็นเจ้าของนะครับ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศถิตพรค่ะ This ToyPBS Podcast is นะคะคุณผู้ฟังคะติดตามเราฟังรายการเราวันนี้นะคะจะคุยกันถึงเรื่องของโรคจากหมาจรแมวจรเนะบางทีเราไปตรงนู้นตรงนี้นะคะก็จะเอ็นดูไปเล่นบ้างไปสัมผัสบ้างไปอะไรบ้างนะคะแหมแต่ละตัวก็ตาแป้วแววเหลือเกินเนาะบางทีเขาก็อาจจะแบบรู้สึกว่าอยากจะมาอยู่กับเราด้วยเนี่ยนะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะถ้าเกิดสมมติจะเอามาเลี้ยงหรือจะไปเล่นกับเขาเนี่ยต้อง ระวังโรคด้วยนะคะแต่ว่าจะมีอะไรที่เราต้องระวังบ้างเดี๋ยวคุยกับศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรสถาพรจิตตปาลพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีาอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะอ่าไปเจอหมาหมาจรแมวจรเลยอันนี้คือตัวเองเชอบเข้าไปเล่นโดยเฉพาะต้องหมาจะแบบว่ากูมันน่ารักนะคะจะเจอตามวัดตามวาด้วยค่ะอาจารย์นะหรือว่า อาจจะไม่ได้เชิงจอนขนาดนั้นแต่แค่ว่าเขาชอบออกมาเที่ยวเล่นนอกบ้านเป็นหมาหลายเจ้าของหลายเจ้าของหลายเจ้าของนะคะกินของบ้านานี้ไปเที่ยวบ้านโน้นอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งแมวนะคะแต่บางทีก็กลัวเพราะว่าบางทีเขาก็ขู่เขาก็แบบเหมือนจะตะปบบ้างกัดบ้างหรืออะไรเขาอาจจะเล่นแต่เราก็หัวอ,อาจารย์เอ๊ะมันจะพิสูจนักบ้าไหมเอ๊ะหรือยังไงเพราะว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปของเขาฉีดวัคซีนเปล่าหรืออะไรเปล่าเนี่ย พวกนี้คือถ้าเราจะเล่นก็ต้องระวังหรือจะเอามาเลี้ยงยังไงก็ต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็ส่วนหนึ่งของหมาจรแมวจรเนี่ยเราก็พบว่า,าบ้านเราเนี่ยมัจริงถ้าจะจัดคลาสสิฟายริงของสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับหมาจรแมวจรหลายตัวไม่ใช่เป็นแมวหมาแมวไม่มีเจ้าของมีเจ้าของแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงแบบปิดนะครับก็คือเลี้ยงปล่อยเพราะนั้นเขาก็จะมีเสรีในการ ไปไหนก็ได้ตามความพอใจของเขานะครับแล้วก็เย็นก็อาจจะกลับบ้านหรือบางตัวก็อาจจะหลงไปอยู่หล,ยหลายวันแล้วก็กลับบ้านเ <c oughs> พราะจำทางไม่ถูกบางตัวก็มีนะครับเพราะนั้นเราก็มีหลายระดับแต่ถ้าเป็นหมาจอยแมวจอยจริงแล้วคือเป็นหมาที่อยู่ที่สาธารณะแล้วก็หากินเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราเพบว่าสร้างปัญหาให้กับสภาพแวดล้อมแล้วก็สร้างปัญหาต่อสุขภาพของคนไทยโรคหนึ่งที่ที่ทคือโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับเพราะว่า <c oughs> เป็นโรคหนึ่งที่เกิดได้ทั้งในทั้งในหมาและในแมวองค์ประกอบของหมาและแมวจรเนี่ยหรือแมวหมาแมวที่มีเจา้าของเนี่ยมีส่วนสําคัญในแง่ของการที่ทําให้โรคมันเพิ่มจํานวนนะครับหรือขยายหรือการแพร่กระจายของโรคเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายคือหมาแมวพวกนี้มักจะไปรวมตัวกัน นะครับอย่างเช่นกรณีที่ถ้าเราจะเห็นว่ามีคนชอบเอาอาหารไปให้นะ,ะเห็นว่าหมาก็จะมารวมตัวกันในตำแหน่งที่จะมีคนอาหารมาให้ตลอด <S <S <นะ S 2> ซึ่งก็มีเป็นจำนวนมากบางตัวบางทีบางที่ก็ยี่สิบตัวห้าสิบตัวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นจุดที่ทําให้เขามีโอกาสอาจจะกัดกันหรืออาจจะต่อสู้กันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้ไอ้โรคหลังๆจริงที่เรากลัวคือโรคพิษสุนัขบ้า <S <S นะครับเพราะว่าสาตว์ต่างๆพวกนี้มักจะไม่ได้รับวัคซีน ทุกคนก็กลัวว่ามันจะถูกเขากัดฮนะเพราะนั้นก็จะไม่มีใครกล้าเข้าไปจับฉีดได้ทางกทมก็พยายามแล้วก็มีหน่วยงานอะไรเงนเข้าไปวางยาไปยิงยาพวกนี้นะครับยิงยาสลบแล้วก็เอาไปทาหมันด้วยแล้วก็ฉีดโรคพิษสุนัขบ้าด้วยก,ก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นก็เป็นการแยกที่เราจะกําจัดสัตว์โรคพวกนี้ให้หมดไปจากประเทศไทยตอนนี้เราพบว่าในหลายจังหวัดก็มีเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้เราพบว่า มันคงไม่ใช่เทรนด์นะครแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเราถึงเวลาหนึ่งเรามีปัญหาเราก็มาจะคิดง่ายๆเอาไปปล่อยในวัดมันก็เลยเป็นแหล่งที่มาว่าบางวัดก็เขียนเอบอกให้กับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายว่าอาถ้าที่จะมาทําบุญทั้งหลายนี่ก็อย่าพยายามามาหมาแมวมา,มาปล่อย <c oughs> เพราะวัดไม่ใช่ฐานที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะนั้นเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าอยู่ในวัดก็ยังอาจจะได้ฉีดบ้างนะครับ <c oughs> แต่อย่างที่บอกก็คือมันไม่ได้จับไดร้อยเปอร์เซนต์เพราะนั้นก็จะมีตัวที่มันหลุดไปเพราะนั้นก็จะเป็นตัวปัญหาเหมือนกันเพราะว่าพวกสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยพอที่เขาได้รับเชื้อได้รับอะไรเนี่ยก็มีโอกาสาแสดงอาการรบพิษนักบ้าซึ่งอันเนี้ยเราก็จะไม่ทราบจนระยะสุดท้ายนะครับพอระยะสุดท้ายก่อนสามถึงเจ็ดวันสุดท้ายก่อนนี้เขาจะตายเนี่ยเชื้อจะเข้าสู่สมองแล้วมันก็จะออกเชื้อออกมากับน้ําลายซึ่งอันนั้นเนี่ย โดยธรรมชาติเนี่ยหมาดุเนี่ยคนก็ไม่เข้าใกล้อยู่แล้วนะครับนี้ถ้าเกิดหมาที่ไม่ได้มีอาการดุแต่มีเชื้ออยู่เนี่ยแล้วไม่ได้แสดงอาการชัดเจนเนี่ยเวลาที่เราไปเราคิดว่าเดิมเขาไม่เคยมีแล้วเขาพอระยะสุดท้ายจริงเขาอาจจะแสดงอาการดุร้ายออกมาแล้วก็กัดคนที่เข้าไปสัมผัสนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั้งในสุนัขแล้วก็ในแมวนะครับเพราะนั้นทั้งหมาทั้งแมวเนี่ยเราพบว่ามีความเสี่ยงหมดนะครับเพราะฉะนั้นหมาจรแมวจรที่ไม่มีเจ้าของเป็นกิจจลักษณะนะครับ ไม่มีการแสดงตัวว่าเป็นคนดูแลจริงๆนะครับ <Yeah. S 1> คือคนดูแลเจ้าของเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ให้อาหารนะครับเขาจะต้องให้ทุกอย่างนะครับให้ทั้งเรื่องของ การเอาใจใส่นะครับให้ความรักดูแลให้เขาอยู่มีชีวิตได้ตามปกติสุขนะครับ<า>ถ่ายพยาธิเมื่อเจ็บป่วยพายไปรักษาอะไรพวกนี้นะครับถึงถึงจะเป็นเจ้าของนะครับ <laughs> การให้อาหารนี่เฉยนี่ไม่ได้เป็นการแสดงตัวเป็นเจ้าของนะครับ <laughs> โรคพิษสุกบ้าจึงเป็นโรคที่สําคัญที่สุดโรคหนึ่งนะครับที่หมาจรแมวจรนมีโอกาสมีความเสี่ยง <laughs> แล้วก็นําความเสี่ยงนี้มาสู่คนที่อยู่โดยรอบครับค่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์ได้ทบทวนนิดหนึ่งว่า โรคพิษสุนัขบ้านะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปได้มาตรงไหนไม่ไปเจออะไรมามันถึงแบบว่ารับเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ครับก็จริงๆแล้วมันต้องมีต้นต้นต้น,ตน,ตน,ตนเรื่องนะครับว่าเชื้อนี่มาจากไหนนะครับก็อาจจะมาจากสัตว์อื่นได้เพราะว่าอย่าลืมว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคหนึ่งที่สตัตว์เลี้ยงลูกนมเป็นได้ทุก เป็นได้ทุกชนิดนะครับคนเป็นได้สุกรเป็นได้โคกระบือเป็นได้ม้าเป็นได้หนูเป็นได้เพราะนั้นตระกูลแมมมอนเนี่ยที่เป็นสายเลี้ยงนมเนี่ยติดเชื้อโรคพิษสุนัขได้แล้วแม้กระทั่งปาวาลปารุมาก็ยังติดได้นะครับถ้าถ้ามันมีคนพาไปหาเขาเน่ยเพราะนั้นเนี่ยสายเลี้ยงนมทั่วใหญ่แล้วติดติดโรคติดเชื้อช่งนี้ที่นี้ได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่บางครั้งนี่เราจะหาต้นเหตุจริงๆอาจจะหายาก เพราะว่าไม่มีใครเดินตามไอ้พวกนี้ไปได้ว่ามันผ่านเส้นทางไหนมาบ้างเราก็จะมาเจอนเราก็จะมามักจะเจอตอนท้ายของหมายจันมาจางคือมันเป็นระยะสุดท้ายแล้วมันก็มักจะทําให้เกิดอ,อาการเต็มรูปแบบ<า>คือมีน้ําลายไหลอัอมาพาตของขากรงไกรดูร้ายนะครับกลัวแสงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทําให้อสอานการอย่างโดยสมบูร,รณ์นะครับเพราะนั้นคนที่เห็นนาการเนืีงส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีใครเข้าเข้าไปยุ่งอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ก็จะมีในส่วนของแมวอ่อบางคนคิดว่าแมวไม่น่าเป็นเพราะโรคพิษส<า>ุนัขบ้ามันชื่อมันบอกว่าไม่ควรจะอยู่สุนัขแ,แต่ไม่ใช่แมวนี่ก็เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้นะครับและอาการมันไม่ได้มากเหมือนกันในสุนัขเพราะนั้นก็มีความเสี่ยงเ,ออเพราะอย่าลืมว่าแมวเนี่ยมันเข้านาอ,อกในในบ้านได้แมวเนี่ยมันได้พิสิทธิ์มากกว่าหมาหมานี่จะอยู่ในขอบเขตบ้านแต่แมวเนี่ยบางทีบางตัวเข้าถึงห้องนอนได้ของเจ้าของได้นะเพราะเขารักเขาะนะส่วนใหญ่ เพราะนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงแมวนะครับแล้วแมวปล่อยแมวเลี้ยงแบบเปิดนะครับคือแมว ออกจากบ้านได้ตามอิสระพวกนี้อันนี้ต้องฉีดวัคซีนเป็นประจำและคุณแนะนําว่าคุณจะฉีดมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีนะครับผมแนะนําว่าอย่างน้อยต้องฉีดสองรือสามครั้งได้ซ้าไปนะครับต่อปีนะครับเพราะว่าคือความเสี่ยงเขาสูงนะครับการที่เขาออกไปสัมผัสกับแมวอื่นๆในช่วงอย่างเช่นหน้าเป็นสัตว์ที่แมวเห่ากันเนี้ยมันก็จะเป็นการรวมตัวของตัวผู้ทั้งมวลนี้อยู่ในบริเวณแก้วนั้นที่ถูกตัวเมียเรียกเข้าไปรวมแล้วก็จะไปต่อสู้กันเพื่อแย่งตัวเมีย เพราะนั้นมันก็จะได้ทั้งแผลได้ทั้งอะไรกลับมาหมดอาจจะถูกกัดได้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้กลุ่มนั้นน่ะมันมีตัวไหนที่มีโอกาสติดเชื้อไหมหอยู่ออมันก็มีโอกาสที่ว่าเวลาไปโู่กันเสร็จมันก็เอาเชื้อนะกลับมาบ้านอ,อนี่จะของก็ไม่รู้อ่ะเห็นแผลก็รักษาแผลไปแต่ความจริงก็อาจจะเป็นรู้สึกบ้านะครับของในแมวนะครับแล้วก็อาจจะได้อาการในท้ายตอนจบ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าของก็ต้องเดือดร้อนแน่เพราะว่าสัมผัสมาตาลอดทั้งป้อนยาตั้งอะไร,รอตอนนี้ได้ฉีดวัคซีนกันทั้งบ้านแล้วครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถึงบอกว่าเวลาเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยเราต้องดูแลเขาใกล้ชิดนะครับเอ,อเพราะฉะนั้นมันคําว่าหมาจออมวจอเนี่ยอาจจะยังยังมีเจ้าของอยู่แต่ยังจอระลีไปไหนมาไหนได้ในในในพื้นที่โดยรอบนะครับถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์แบบเปิดพวกนั้นเราต้องให้ความสำคัญเรื่องวัคซีนให้มากนะครับ แล้วก็ดูแลเขาทุกวันนะครับไม่ใช่ว่านานาดูทียังอยู่หอาหารไปไม่ได้ทายไปยตาคือทุกเรื่องมันมีมันมีต้นสายไปเหตุหมดนะครับเพราะนั้นก็เราต้องให้ความสำคัญถ้าเป็นพวกสัตว์ที่มีเจ้าของจริงเนี่ยผมว่าทางกรทมก็พยายามที่จะเ,เริ่มทำหมันนะครับฉีดวัคซีนทำหมันเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขก,กับแมวนะครับแต่ทีนี้มันก็ไม่ได้ลด ได้ทันหรอกครับเพราะว่าจานวนเนี่ยมันมันไม่เป็นสัดส่วนกันแต่แต่ละปีเราเพราะว่าเราเราทาได้อย่างเก่งนี้ก็เป็นหลักหมื่น<ฆ>นะครับทั้งประเทศก็เป็นหลักแสนแต่ว่าเราอาจจะมีสัตว์พวกนี้เป็นหลักล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ทันกันในแง่ของการเกิดแล้วก็การเพิ่มจํานวนในในในกลุ่มประชากรของสัตว์ที่ที่ไม่มีเจ้าของ,ของนะครับพนัเรานาจจต้องให้ความรู้กับคนเลี้ยงหน่อยว่า คือตอนนี้เราจะไม่มีระบบของการลงทะเบียนเราจะไม่ได้รีจิเสเตอร์เราจะไม่ได้ทำิป oh. ที่ดูว่าใครเป็นเจ้าของแบบทั้งประเทศนะครับเราทำเป็นบางส่วน oh, ใ,ในกอง <วะ S 2> <ห>ทัพอเนี่ยทำในบางในบางพื้นที่ <c oughs> ยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเราก็ยังไม่มีจำนวนจริงๆว่าเราจริงๆมีหม,ม,มาแมวอยู่เท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็หมาแมวที่ไม่มีเจ้าของอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญว่าเรายังไม่รู้เลยป,ปัญหาแล้วม,มือมันใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าถ้ามันมีมากเราอาจจะต้อง ทุ่มงบประมาณเพื่อกําจัดโรคนี้ให้หมดไปนะครับเราจะมารอเป็นเง,งบประมาณรายปีที่ทําปีละสองสามพันตัวฉีดวัคซีนปีละหมื่นตัวยังมไม่ทันกันลเลวเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้ตัวที่ไม่ได้ฉีดมันก็จะเป็นความเสี่ยงอของคนที่อยู่โดยรอบนะครับที<อ>นี้ถ้าเจ้าของเองไม่คขอํำคัเอ,อ,อันนี้พูดถึงไม่มีเจ้าของก็ยังมีความเสี่ยงก็ยังมีเจ้าของที่ไม่ฉีดอีกมันก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นอีกเพราะบางคนก็คิดว่าเออฉีดไปแล้วก็จำไม่ได้ว่าฉีดเมื่อไหร่เออจริงอ่ะ เออผมแนะนําว่าในประเทศที่เป็นมีกาลรราบาดของโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยเราควรจะต้องฉีดอ,อย่างน้อยปีละสองครั้งมากกว่าหนึ่งครั้งไม่ใช่ปีละครั้งนะเพราะว่าปีละครั้งนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะพอเพียงไหมอย่ลืมว่าสองครั้งเนี่ยอย่างน้อยมันก็น่าจะมีภูมิมากพอที่จะได้รับเชื้อโดยบังเอิญที่มันสามารถจะป้องกันตัวมันเองได้แต่รจริงถ้าเกิดเราทราบว่าหมาเมลเราไปกัดกับสุนัขบ้าหรือไป ติดเชื้อมาเนี่ยก็ต้องฉีดเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสําคัญเพราะว่าเชื้อเนี่ยเวลามันเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันเข้าสู่เส้นประสาทซึ่งมันไม่มีทางบอกได้จนแล้วสุดท้ายนะครับ uh. สุดท้ายคือแสดงก,การเต็มรูปแบบแล้วก็ตาย oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแน่ใจว่าเราเหมาแมวเราชอบเป็นเป็นไฟเตอร์เอาไปสู้ทุกวัน <laughs> มีแผลกันมาทุกวันเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ความสำคัญพวกนี้มากหน่อยนะครับว่า เอ้ยอย่างเงี้ยมันต้องฉีดวัคซีนบ่อยๆนะครับวัคซีนไม่มีอันตรายหรอะครับเพราะว่าแล้วก็ไม่ได้ราคาแพงมากนันแต่ละมันมีความควาต่อชีวิตคนที่อยู่โดยรอบโดยเพราะบ,บ้านเราจะมีเด็กมีลูกหลานอะไรพวกนี้เพราะพวกนี้ก็ชอบเล่นอยู่แล้วไม่ว่าหมาแมวจะจะดีจะร้ายไงเขาก็เล่นตลอดนะครับบางครั้งจอะถูกหมาแมวบ้านตัวเองกัดก็มีบ่อยนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องถ้าเราอยากจะให้มันมันปลอดภัยทั้งัครอบครัวก็ต้อง ต้องพยายามฉีดวัคซีนให้อย่างสม่ําเสมอและก็ต่อเนื่องนะครับ<ะ>ส่วนเรื่องสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของจริงๆแล้วเนี่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐนะครับที่เข้าไปต้องเข้าไปดูแลเรากต้องให้ความสำคัญในเรื่องของอจํานวนที่ต้องควรจะรู้ก่อนว่าปัญหาเรามีใหญ่ ใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะครับ <Yeah. S 1> เพราะถ้าเป็นปัญหาใหญ่จริงเนี่ยมันต้องทุ่มสรรพกำลังนะทุกอย่างเข้าไปควบคุมจํานวนให้ได้ก่อน oh. หรืออย่างน้อยเราต้องควบคุมจํานวนของสัตว์บ้านไม่ให้ปล่อยเข้าไปเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของค <Yeah. S 1> พอเราจะพบว่ามีประกัการบ่อยมากเวลาที่มีเรื่องโรคอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเจ้าของจะกลัวแล้วก็ไปปล่อย ซึ่งเราก็ไม่เร้จกแก้ยังไงว่าบางโรคมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับที่จะเป็นต้องปล่อยสัตว์บางโรคมันก็รักษาได้นะครับถ้าไม่ใช่เป็นโรคไร้แรงหรือเป็นโรคติดต่อนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังสมาชิกของคนเลี้ยงสัตว์ว่าถ้าคุณไม่พร้อมก็อย่าเลี้ยง ถ้าคุณเลี้ยงแล้วค <have> ุณต้องรับ <fal> ผ <con en> ิดชอบนะครับมีอยู่แค่นั้นนะเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดภาระกับสังคมนะครับเพราะเพราะเวลที่ปล่อยมันจะเป็นภาระกับวัดอะไรเปัญหาเบื้องต้นนะครับเอาแล้วอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะแบบว่าเอใช้หลักเกณฑ์หรือว่าแบบว่าการควบคุมที่สมมุติว่าอ่ะคนเลี้ยงพร้อมจะเลี้ยงไหมคืออ่ะก่อนจะขายสัตว์หรืออะไรเงี้ยออกเป็นใบบอกออกเป็นบัตรอนุญาตหรืออะไรอย่างนี้ไปเลยไม่ดีกว่าหรอคะคือความจริงเนี่ยเอ เดิมเนี่ยกทมเคยมีแผนว่าอยากให้คนที่เลี้ยงสัตว์ทุกคนมาลงทะเบียนเอเพื่อที่จะได้นับจํานวนถูกแล้วก็ดูแลว,ว่าเวลาที่สัตว์มันหลุดเขาก็ตามได้ใส่ชิปใส่อะไรเสร็จเ,<อ>เขาก็รู้ว่าใครเจ้าของเขาตามหาเจ้าของได้แต่ทีนี้ตรงนี้มันไม่ได้ถูกบังคับใช้ให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะฉะนั้นคนเราจะเลี้ยงก็เพียงแค่ไปตลาดนัดจะดูจักซื้อมาตัวก็จบแล้วไม่มีใครถามสักคำเลยว่า ให้คุณจะเลี้ยงรอดไหมอีกสามปีห้าปีข้างหน้าเวลามันโตขึ้นแล้วมันไม่สวยแบบเป็นลูกหมาเนี่ยคุณจะยังเลี้ยงมันอยู่ไหมอาจจะโจมมันเปลี่ยนไหมเวลาที่ที่เราสัตว์มันโตขึ้นแล้วเรามีภาระ,ะมากขึ้นหรือพวกนี้บางคนพอช่วงโควิดปั๊บอ่าคนเองยังจะหาอะไรกินยากเลย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นเรื่องที่ต้องดูแลเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้เกิดปัญหากับสังคมมากขึ้นนะครับเพราะว่าลหลายเรื่องเนี่ยเราไม่ค่อยมีกติกาเท่าไหร่การที่จะใช้บังคับคนที่อยากจะเลี้ยงสัตว นะครับพะสัตว์เลี้ยงพวกนี้จะเกิดปัญหาเมื่อเวลาที่เจ้าของไม่ชอบไม่รักแล้วอะไรพวกนี้นะครับ <S 2> <S 2> หรือเปลี่ยนเจ้าของอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากฝังให้กับหน่วยงานต้องอาจจะต้องมีกฎหมายไหมในแง่ของการที่ควบคุมจํานวนสัตว์และควบคุมประชากรสัตว์ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพราะว่าปัญหาภาระอื่นจะตามมาอย่างเช่นโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะมีโรคจานวนมากที่สามารถจะติดต่อมาสู่คนได้โดยเฉพาะโรคพิษสุกบ้านนี่เป็นปัญหาหลักของเราอยู่เราไม่ได้เป็นศูนย์นะครับเรายังมีเคสของคนที่เสียชีวิตจากโรคพิษสุขบ้านทุกปีนะครับปีที่ทุกปีเราตายน้อยก็ห้าคนสิบคนเลยพวกเนี้ยซึ่งมันก็เป็นมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วมันไม่ได้ลดลงมากเท่าไหร่ บางปีก็มีเยอะนะครับบางปีเนี่ยเราพบว่าไประบาดอยู่ในพวกปริษัทก็มีนะครับม,มีโคมีแรงงานติดเชื้อมีเอ,อมาติดเชื้ออะไรพวกนี้ก็มีระบาดอยู่เพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าเชื้อต่างๆยังอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะฉนั้นก็ต้องให้ความสาคัญนะครับเพราะว่าหน่วยงานรัฐเองเนี่ยถ้าจะให้ทําหมันจับสุนัขจอนจัดเนี่ย ปีหนึ่งทำได้ไม่กี่ตัวนะฮะเพราะนั้นมันไล่กันไม่ทันระหว่างจํานวนพอสุนัขบางตัวเนี่ยถ้าไม่ได้ทํามันแต่แรกเนี่ยบางตัวออกมาคล่องหนึ่งสี่ตัวหกตัวบางตัวลูกดกมากอย่างตลาดเนี่ยเราเห็นว่าแป๊บๆออกมาเนี่ยโหลูกหมายโยเยไปหมดแล้วเพราะเราไม่ได้ควบคุมแต่แรกเพราะว่าเราออกมาเสร็จอาทําไงต่ออาทุกคนอาไปปล่อยในวัดมันก็เลยกลายเป็นพาระกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่รู้จะแก้กกบปัญหาดได้ไดยังไงถ้าเกิดเราไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนว่าจะต,ต้องเข้าทุกคนต้องเข้าระบบเดียวกันหมด าจจะมีสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ตามถ้าใครไม่อยากเลี้ยงก็ต้องเอาไปส่งเชลเตอร์ที่หน่วยง,งานรัฐเขาก็มีนะครับไปเพื่อทํำหมันฉีดวัคซีนอะไรเพื่อ กำหนดจานวนไม่ให้มันแพร่พันธุ์ได้นะครับเพราะนั้นทุกเรื่องมันต้องมีหลักเกณฑ์ในแง่ของการดําเนินการเพราะไม่งั้นเราจะคงแก้กันไม่จบนะครับมันก็ยังเป็นเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโอรคในต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆในอนาคตครับค่ะแล้วนอกจากที่จะมีโรคพิษสุนัขบ้าแล้วยังมีอย่างอื่นที่ต้องกังวลไหมคะโรคอื่นๆคือความจริงโรคจากหมาแมวเนี่ยเราพบว่ามีหลายโรคนะครับที่มันเป็นปัญหาอยู่อย่างเช่นโรคฉี่หนูก็ยังก็ยังเป็นปัญหาอยู่เรายังพบโรคฉี่หนูในช่วงหน้าฝนนะครับ แล้วก็ยังมีโรคอื่นๆโรคพยาธินะครับที่เราพบว่าถ้าหมาแมวไม่ได้ยาถ่ายพยาธิมันก็มีโอกาสอีพวกพยาธิปากขอพยาธิเส้นได้พยาธิอะไรที่บางตัวก็ติดคนนะครับบางตัวนี่ก็หมาพอไปถ่ายตามดินมันก็ไอพวกพยาธิตัวอ่อนก็อยู่ในดินมันใช้ได้นะครับเด็กอะไรไปนั่งไปเดินไม่ใส่รองเท้านะครับมันก็มีโอกาสใช้ผิวหนังได้ก็จะมีโรค อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างพวกถ้าในแมวนะครับก็จะมีอย่างเช่นพวกเชื้อราพวกกาก,ากเกลื่อนแมวก็ติดคนได้คนเลี้ยงเราบ้าจะเจอบ่อยเพราะว่าบางครั้งเราเห็นภาพในเฟซเนี่ยเราเห็นมีเป็นวงเลยแมวบางคนมีคนมาสงสัยถามว่าวงนี้คืออะไร<ช>อันนี้คือกาก,ากเกลื่อนแมหรือเชื้อราในแมวนะครับออซึ่งบางซึ่งเชื้อราพวกนี้ติดคนได้เพราะฉะนั้นคนเลี้ยงที่ชอบไป กอดหอมมันจูมันเนี่ยติดหมด oh. นะครับ oh. ก็จะมีอาการเนหกระต่ผู้นี้ก็รักษาได้นะครับไม่ได้ <Yeah. S 1> ไม่ได้มีอาการรุนแรงเพียงแต่ว่ามันก็เสียเวลาแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันมันเริ่มไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะครับหรือ <Yeah. S 1> อย่างในแมวก็ยังมีเรื่องโรคแมควขวนนะครับ cat s, <Yeah>. <S c ด a t c h disease นะครับอันนี้ก็เป็นพวกเชื้อแบคทีเรียอแล้วก็เพราะว่ามันสามารถจะติดได้จากพวกหมัดนะครับ เออทำให้เกิดโรคนี้ในแมวคนที่เลี้ยงถ้าติดก็จะมีอาการไข้ต่อมเหลืองบวมอะไรพวกนี้ก็รักษาหายได้นะครับแต่ว่าต้องให้ไปหาคุณหมอนะครับแล้วก็มีโรคหนึ่งที่เราต้องเฝ้าระวังคือโรคเออ,อเ,เขาเรียกโรคขี้แมวที่เขาเรียกท็อกโซพลาสม i ซิสที่เขาบอกว่าเวลาผู้หญิงท้องนี่ห้ามเลี้ยงแมวเ,เพราะว่ามีโอกาสทําให้เกิดแท้งหรือเกิดการ ลูกผิดปกติได้เพราะเชื้อพวกนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่เข้าไปอยู่ในคนที่ตั้งท้องแล้วทําให้เกิดเ,เขาเรียกโรคหัวโตเด็กหัวโตม,มันมีการผิดปกติของการสมองนะครับในแง่ของกระโหลกที่มันปิดไม่มิดปิดไม่มิดนะแล้วก็มีส่วนของเชื้อที่มันชอบไปอยู่ในพวกเซลล์ประสาทนะครับเพราะฉนั้นก็จะมีหลาย,ลายโรคที่หมาหรือแมวนําได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องให้ความสำคัญนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกตัวจะมีนะครับมีแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเพ <ฮะ S 2> ราะนั้นพอแมวเนี่ยไม่ใช่เพราะประเทศไทยนะครับอย่างท็อกโซพลาสโมซีสเนี่ยเป็นทั่วโลกในประเทศอเมริกาฝรั่งเศสที่เคสก็เยอะนะครับ <ฮะ S 2> ไม่ใช่ในน้อยเพราะประเทศเราเนี่ยมีพวกคนรักแมวเยอะเพราะนั้นก็จะมีโรคพวกนี้เยอะตามไปด้วยนะครับเพ <ฮะ S 2> ราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่สัตว์เลี้ยงนาม,มาสู่เราได้เพราะนั้นหมาจอแมวจอก็ มีโอกาสที่นำโรคต่างๆนี้มาสู่คนที่อยู่ในรอบได้ครับค่ะก็เพราะฉะนั้นคือจะไปเล่นหรือจะอะไรก็ใช้ความระมัดระวังนะคะความน่ารักความเอ็นดูหรือหรือสมมุติว่าอ่ะอยากจะเอามาเลี้ยงก็ต้องเอาไปาให้จิตแพทย์ดูฉีดวัคซีนทําความอ่าล้างก็และอาบน้ําเอออาบน้ําอะไรให้เรียบร้อยถ้าสมมติจะเอามาเลี้ยง โอ้ Ồ, ต้องดูหลายขั้นตอนแหละอาจารย์เนาะใช่ครับ,รบอย่างที่บอกคือถ้าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของนะเพี่ต้องดูแลทุกอย่างเพราะนั้น <ทะ S 2> ถ้าเราดูแลเขาดีเนี่ยเขาก็ปลอดภัยเราก็ปลอดภัย <ทะ S 2> แต่เกิดถ้าเราดูแลเขาไม่ดีเนี่ยเขาไม่ปลอดภัยเราก็จะไม่ปลอดภัยตาม<อ>นะครับเพราะนั้นก็ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาบนะ้ำกำจัดเห็บมัดนะครับกำจัดพยาธิฉีดวัคซีนนอกจากพวกพิษุนั้บ้ายังมีโรคอื่นๆอย่างพวกโรคพาวโวดิซเซมเปอร์ในสุนัข แมวก็มีฟีไลลิวเคเมียนะครับอ่อินเฟกชัโพลิโตในตีดลิวเอ่อแล้วก็เอ mm ิดในแมวเพราะนั้นมันมีเรื่องที่จะต้องทำเยอะสำหรับเจ้าของนะครับ uh huh. เพราะนั้นให้ให้คิดสักนิดหนึ่งก่อนที่จะเลี้ยงหมาหรือแมวว่าเอ้ยเราต้องเราต้องมีปัจจัยพอที่จะดูแลเขาเพราะว่ามันไม่ได้ฉีดแค่ครั้งเดียว uh huh. มันต้องฉีดไปตลอดจนหมดเขาหมดอายุไข่นะครับต้อง uh huh. ดูแลเขาทุกปีทุกวันนะ uh huh. เพราะนั้นคนที่จะเลี้ยงอะไรก็ตามพอเวลาเขาเลี้ยงแล้วเนี่ย mm hmm. เขาบอนดิ้งกับเรา กขาจะเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับเพราะนั้นโลกก็จะเป็นบอนดิงกับเราเหมือนกันถ้าเกิดเขาเขามีเชื้ออยู่เนี่ยเพราะนั้นทุกอย่างมันเป็นมันเป็นผลต่อเนื่องตามมาถ้าเราดูแลเขาดีเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญหาเขาก็ปลอดภัยเราก็ปลอดภัยค่ะเออก็เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าจะเลี้ยงหรือจะจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคืออย่าทําให้เขากลายไปเป็นหมาแมวจรเพิ่มเข้าไปอีกนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่า สภาพข้างนอกเนี่ยเป็นยังไงบางคนอาจจะบอกว่าโอ้คุณก็เลี้ยงตามมีตามเกิดก็ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลยมันอาจจะเป็นค่ะแต่แค่ว่ามันไม่ได้แบบเอ,อแสดงอาการหนักหรือว่ายังไม่ไมถึงเวลาเขาเขาทำให้เกิดปัญหากับเรา ใช่แค่นั้น,น <ะ S 2> เองรอเวลา <laughs> <laughs> เหมือนเป็นระเบิดเวลายอย่างหน <laughs> ึ่งเลยนะคะว่ายอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของการที่หนึ่งชีวิตนะ่ะที่เราต้องดูแลเหมือนเวลาเราเจ็บป่วยเนาะอาจารย์เนาะรเรายังต้องไปหาหมอใช่ครับล้วยังต้องแบบเออกินข้าวนู่นนี่นั่นอันเนี้ยเขาก็เหมือนกันที่เราก็ต้องดูแลนะคะอยากให้แบบว่าน่ารักช่วงแรก <laughs> <laughs> แต่จริง,รงๆอยากให้แบบภาครัฐมีมาตรการที่ชัดเจนว่าแบบต้องคนพร้อมที่จะเลี้ยงจริงๆ ใช่ครับถ้าออกกฎหมายได้ว่าบ้านหนึ่งเลี้ยงได้ไม่เกินกี่ตัวมันก็จะช่วยลดปัญหาเราจะไม่เห็นปัญหาบ้านหนึ่งเลี้ยงห้าหกตัวไอ้ข้างบ้านกะบวนมากอยากจะไปขี้หน้าบ้านคนยิงกันตายเพราะหมาแมวนี่เยอะมากเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่ใช่แค่โรคจากหมาแมวแมวจรนะคะแต่มันจะมีโรคกับเจ้าของอาจจะทะเลาะกันได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับ เอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ This is t h a PBS Podcast อาการตาแห้งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ทำงานหน้าจอหรือใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานเพราะอะไรแพทย์หญิงกิติยาสีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาเล่าให้ฟังครับ ตาแห้งเนี่ยเป็นโรคฮิตของชาวออฟฟิศเพราะใช้สายตาทำงานตลอดวันเลยจ้องนะ้าจอคอมพิวเตอร์นะจ้องโทรศัพท์มือถือนะไม่ได้พักสายตาหากปล่อยไว้นานเนี่ยแล้วก็เรื้อรังเนี่ยเปลือกตาจะั้างขนตาให้ลงมาทิ่มตาได้นะเกิดการอักเสบของกระจกตาถึงขั้นทาให้กระจกตาเป็นแผลได้นะเป็นโรคที่อันตรายอย่ามองข้ามทีเดียวคราวนี้ตาแห้งคืออะไรตาแห้งเอาง่ายๆเลยโรคตาแห้งทับศัพท์ไปเลย dry eye เป็นภาวะที่พบได้ทั่วไปนะเป็นภาวะไม่สเสถียรของน้ำตาและชั้นน้ำตาส่งผลให้ปริมาณน้ำตาที่คอยหล่อเลี้ยงผิวตาเนี่ยไม่เพียงพอนะคะใครๆก็จะคิดว่าเป็นเพราะน้ำตาน้อยถูกปะ่ะเออคิดอยู่เรื่องดเดียวแหละเออมันน้ำตามันน้อยไงตามันก็เลยแห้งค่ะแต่จริงๆแล้วอะ่ะคนส่วนใหญ่กว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยตาแห้งเพราะน้ำตาแล้วเหยอเยอะ โดยมากเนี่ยเกิดจากการใช้งานที่ยาวนานการกระพริบตาที่ไม่เหมาะสมะรวมทั้งสิ่งแวดล้อมนะมีเพียงส่วนน้อยที่เกิดจากการมีปริมาณน้ำตาน้อยจริงๆถึงแม้การตาแห้งเนี่ยไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ว่าทำให้การใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยลำบากไม่น้อยเลยนะโรคเนี้ยมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเนื่องจากโรคเนี้ยจานวนไม่น้อยเลยเกิดกับกลุ่มคนไปทางานนะจากการใช้คอมพิวเตอร์ การจ้องจอนานหนุ่มสาวที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำก็อาจจะคุ้นเคยกับอาการตาแห้งมากกว่าเราคนปกตินะอาจจะคุ้นเคยกับอาการตาแห้งมาอย่างดีเลยล่ะการทำงานที่จะต้องปะทะลมแดดเนาะหรือการนอนไม่เพียงพอการใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเขาจะดูดน้ำออกจากผิวตาทำให้ตาแห้งแม้อาการเริ่มแรกไม่รุนแรงแต่ก็ไม่ควรปล่อยไว้ถึงขั้นตาบอดได้ This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.